มาครับวันนี้ก็จะพามาทำผัดชาปลาแซลมอนครับมาครับมาทำกันเลยตั้งกระทะเล็กด้วยไฟปานกลางกระทะร้อนน้ำมันเย็นชะลูบน้ำมันให้ทั่วกระทะครับตักน้ำมันออกครับนำพริกแกงผัดชาลงไปครับในตัวพริกแกงก็จะมีกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดขมิ้นและพริกเลื่องครับใช้ไฟกลางในการพัดเครื่องแกงจนสุกครับนำมะเขือป้อลงไปพัดจนมะเขือป้อพอสุกครับปลาแซลมอนหั่นชิ้นลงไปเลยครับใช้เสี้ยหรือตะลิวพัดเบาๆครับหากพัดแรงเดี๋ยวเนื้อปลามันจะแตกนะครับเติมน้ำสต๊อกลงไปกึ่งกระบวยตามด้วยใบมะกรูดฉีกกระชายและพริกจินดาหั่นชั้นแรกครับปรุงรสด้วยซอสอเนกประสงค์ซองช้อนโต๊ะเปิดไฟแรงเพื่อให้มีกลิ่นหอมของกระทะครับปิดท้ายด้วยใบโหระพาวันนี้ห้าซื้อพริกไทยอ่อนไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับพัดไฟแรงจนใบโหระพาสลดเท่านี้ก็เป็นเสร็จครับผัดชาปลาแซลมอนพร้อมรับประทานครับลุยครับพี่น้องเครื่องแกงมีความจัดจานร้อยมากกับผม